ือเวลาพี่ไปห้างอ่ะพี่ต้องเดินลงถนนนะพี่เดินฟุตปาดไม่ได้นะเพราะมันไม่มีที่ให้เดินแคบมากไม่มีที่ให้เดินพี่ต้องลงถนนโอ้โหหนูจะให้เดินไงตะแคงหลังให้สีกันเดินเหรอพี่ก็ต้องยอมเสี่ยงตายเดินลงถนนกว้างแล้วมันก็ค่อยๆหดลงเพราะเขาขยายถนนจนเหลืออยู่เท่านี้เมื่อก่อนนี้มีฟุตบาทใหญ่นะขายได้ทั้งแม่ค้าข้างในแม่ค้าข้างนอกพอตอนหลังฟุตบาทมันหดมันก็น้อยลงพวกค้าให้ขายเส้นเหลืองมาหลายปีแล้วพอฟุตบาทมันลดใช่ไหมเขาก็มาตีให้อยู่แค่เส้นเหลืองไม่ให้ล้ำเพื่อคนเขาจะได้มีทางเดินเพิ่ง 2-3 เดือนเนี่ยมาตีเส้นแดงคนทำการค้านะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่ดีก็รู้อยู่เขาก็ไม่อยากมีปัญหาเขากลัวว่าเดี๋ยวไปปีปัญหากับเศรษฐกิจแล้วมันจะไม่ได้ขายเลยลูกแม่ค้าเขาก็เวลาเขาสั่งอะไรก็ทำตามเนี่ยพอหดมาเส้นแดงเนี่ยแม่ค้าก็อาศัยว่าตั้งของข้างในแล้วตัวเองก็นั่งเก้าอี้พลาสติกข้างนอกเขาเพิ่งมีคำสั่งมาว่านั่งก็นั่งไม่ได้คนทำมาหากินนะมันไม่ใช่ว่าไม่ให้ขายแล้วมันแค่ปากเดียวนะพ่อแม่ลูกเขาหลายปากนะถามเทศกิจเขาบอกว่าเจ้านายสั่งพี่ก็รู้แค่นี้ไม่รู้ว่าเขาร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียนแต่ว่าถ้าร้องเรียนแล้วทำไมล็อกนั้นไม่จัดการมาจัดการแต่ช่วงนี้คือเวลาพี่ไปห้างอ่ะพี่ต้องเดินลงถนนนะพี่เดินฟุตปาดไม่ได้นะเพราะมันไม่มีที่ให้เดินแคบมากไม่มีที่ให้เดินโอ้โหหนูจะให้เดินไงตะแคงหลังให้สีกันเดินเหรอพี่ก็ต้องยอมเสี่ยงตายเดินลงถนนล็อกนั้นพี่ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นนะตั้งนานและสมัยก่อนตีเส้นเหลืองเส้นแดงเส้นอะไรตรงนั้นไม่เคยโดนพี่ถามเทศกิจแล้วอ่ะคือคนนั้นก็บอกอย่างคนนี้ก็บอกอย่างแต่เขาก็ให้คำตอบไม่ได้ว่าทำไมตรงนั้นได้ขายและตรงนี้ไม่ได้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะก็ทำให้เหมือนกันประมาณเนี้ย